ิดประวัติน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์เทควันโดไทยน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนะครับสุดยอดจอมเตะสาวขวัญใจชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนที่10ของแดนสยามที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศของกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสเฉือนเอาชนะอาเดียน่านะครับจากสเปนไปแบบบีบหัวใจคนไทยสุดๆด้วยสกอร์11ต่อ10คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นน้องเทนนิสพาณิพักนะฮะเป็นบุตรสาวของสิริชัยวงพัฒนกิจกับคุณแม่ของน้องนะฮะคุณแม่วรรณชนาวงพัฒนกิจเริ่มเล่นกีฬาเทควันโดนะครับมาตั้งแต่อายุ9ขวบนะฮะจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีนะครับจบมัธยมต้นจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมัธยมปลายนะครับจากโรงเรียนเทพลีลากรุงเทพมหานครและเจ้าตัวนะครับเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับน้องเทนนิสนะฮะเริ่มสร้างชื่อในกีฬาเทควันโดมาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเวลานั้นนะครับมีอายุเพียง13ปีและคว้าเหรียญทองมาครองและด้วยความที่มีสูงยาวเข่าดีนะครับโค้ชเชเชยองซกหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยจึงเรียกตัวมาปลุกปั้นในแคมป์ทีมชาติจนได้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมจอมเตะไทยในรายการต่างๆซึ่งต้องให้คำชมแก่โค้ชเชนะครับที่สายตาเฉียบคมและมองว่าน้องเทนนิสนะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดจอมเตะของโลกได้เมื่อเข้าสู่สารระบบของทีมชาตินะครับน้องเทนนิสสร้างชื่อพาทีมจอมเตะจากแดนสยามนะครับกวาดแชมป์ต่างๆมาครองได้อย่างมากมายโดยเริ่มจากแชมป์ยูสโอลิมปิกปี2014นะครับแชมป์เอเชีย2014และ2016แชมป์โลกปี2015และ2019นะครับแชมป์มหาวิทยาลัยโลกปี2017และ2019แชมป์ซีเกม2017และ2019นะครับแชมป์เอเชียนเกม2018แชมป์กลางปี6รายการนะครับแชมป์แกรนด์สแลม2สมัยนะฮะรองแชมป์โลก2017รองแชมป์ยูสโอลิมปิก2013รองแชมป์ซีเกม2013และเหรียญทองแดงโอลิมปิก2016นะครับรายการที่น้องเทนนิสอยากจะได้มากที่สุดนะครับเมื่อ5ปีก่อนก็เกือบจะทำสำเร็จแล้วนั่นก็คือโอลิมปิกเกมโดยเมื่อปี2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลน้องพลาดท่านะครับพ่ายให้กับคิมโซฮุยนะฮะนักกีฬาจากเกาหลีใต้ในรอบ8คนสุดท้ายก่อนที่น้องจะคว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นรางวัลปลอบใจนะครับในอีก5ปีถัดมานะฮะน้องเทนนิสก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ครับฝ่าฟันอุปสรรคการแข่งขันในรายการต่างๆนะครับปูทางสู่โอลิมปิก2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจนกลายมาเป็นเต็ง1ประจำทัวร์นาเมนต์นะครับก่อนหน้านี้พลพรรคเทควันโดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชเชหัวหน้าฝึกสอนชาวเกาหลีใต้พาทีมจอมนักเตะไทยสร้างชื่อในโอลิมปิกเกมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี2004ที่กรีซนะครับพาทีมคว้าเหรียญติดไม้ติดมือทุกสมัยไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวแต่อย่างเดียวที่ทัพจอมเตะไทยยังไม่เคยได้นะครับนั่นก็คือเหรียญทองอย่างไรก็ตามนะครับจากการพยายามของน้องเทนนิสก็สามารถสร้างชื่อให้กับทัพจอมเตะแดนสยามและประเทศไทยนะครับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในโตเกียวเกม2020โดยเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเกมครั้งแรกในชีวิตของน้องเทนนิสและเป็นเหรียญทองแรกให้กับสมาคมเทควันโดนะครับและเป็นเหรียญทองที่10ของนักกีฬาจากประเทศไทยที่ทำได้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะเชื่อได้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเจ้าตัวในวัย23ปีน้องยังสามารถเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการต่างๆหลังจากนี้นะครับรวมไปถึงโอลิมปิกในครั้งหน้าปี2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจ้าตัวก็ยังมีลุ้นคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองและทีมชาติไทยอีกด้วยนะครับทางทีมข่าวพีนี้ก็ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับที่คว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยได้สำเร็จแล้วแว่วๆมาว่า12ล้านบาทนะครับรัฐบาลเตรียมอัดฉีดให้น้องแล้วนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนี้ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ